สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะต่อ optimization ในส่วนถัดมานะฮะครั้งที่แล้วนี่เราพยายามจะดูแค่ตรงนี้นะครับตรง triangle นะฮะในครั้งนี้เราจะดูในส่วนของ batch แล้วก็ส่วนของ set pass call นะฮะซึ่งวิธีการที่จะลด2ตัวนี้ลงไปได้เนี่ยมันจะต้องไปกรุ๊ปข้อมูลนะครับมันจะต้องมีการกรุ๊ปข้อมูลส่งไปนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีการกรุ๊ปข้อมูลทั้งหมด121กรุ๊ปนะครับแล้วก็ส่งไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกรุ๊ปให้มันได้เยอะๆนะครับให้จำนวนกรุ๊ปมันน้อยลงนะฮะมันก็จะลดระยะเวลาในการที่จะต้องส่งข้อมูลจาก CPU ไป GPU ได้พอสมควรนะครับก็เรียกว่ามีเวลาจะขนส่งข้อมูลก็เป็นรถบัสคันใหญ่ไปเลยลักษณะนี้นะครับซึ่งวิธีการแรกนะครับที่เราจะทำให้มันสามารถจะกลายเป็นรถบัสคันใหญ่ๆนะครับแล้วก็ขนส่งข้อมูลด้วยจำนวนรถที่ลดลงได้นะครับเราจะต้องทำการกรุ๊ปกันโดยวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่ชื่อว่า static batching นะครับเดี๋ยวเราลองดูลักษณะที่มันยังไม่มีการกรุ๊ปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับถ้ามันยังไม่มีการกรุ๊ปนะครับจะสังเกตว่ามันอยู่ประมาณ169นะครับ169 170 71ประมาณนี้นะครับ set pass call อยู่ที่174นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเขียนนะครับว่ามี save by batching นะครับก็คือมีการได้ลดจำนวนการจำนวนการส่งข้อมูลลงได้แค่1นะครับแทบจะลดไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราคลิกไปที่ตัว object พวกนี้นะครับมันก็จะมี mesh ขึ้นมาเป็น mesh ของมันเองนะครับพอ way อะไรต่างๆพวกนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือถูกต้องแบบปกติที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาจะอันนี้เป็นแบบปกตินะฮะมันจะไม่มีการกรุ๊ปอะไรเลยนะครับ1 object นะฮะก็จะพยายามทยอยส่งไปในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการติดต่อสื่อสารระหว่าง CPU กับ GPU ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติตรงนี้นะครับตรง static เนี่ยครับถ้าเราอยากกรุ๊ปข้อมูลนะฮะเราไปที่ static ตรงนี้นะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเราติ๊ก static ตรงนี้มันก็จบละนะฮะแต่อันนี้สังเกตว่ามันมีขีดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีหัวข้อบางหัวข้อที่มันไม่ได้เป็น static ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเราคลิกตัวลูกศรตรงนี้สังเกตว่าผมเอาตรงนี้ออกไปคือ batching static นะครับเพื่อจะแสดงเดโมให้ดูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเอา batching static กลับขึ้นมานะครับไปที่ตัวดีข้อดีของซีนเนี่ยนะครับคือเขาแบ่งประเภทวัตถุไว้หมดแล้วนะฮะเราก็เลยสามารถที่จะเช็คทุกอย่างดูได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ไปที่ static object ตัวนี้นะครับแล้วก็ติ๊ก batching กลับขึ้นมานะครับปึ๊บโอเควันนี้ติ๊ก batching กลับขึ้นมาครับเราลองกด play ดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะสังเกตว่าจาก170เมื่อกี้นี้นะครับเหลืออยู่ประมาณ158 59 60ประมาณนี้นะครับลดลงไปได้เท่าไหร่นะฮะลดลงไปได้12นะฮะประมาณ13 12อยู่ประมาณนี้นะครับที่มันสามารถที่จะลดการขนส่งข้อมูลลงไปได้นะครับแล้วก็จำนวน pass call นะครับจาก170กว่านะฮะก็อยู่ประมาณ100ลดลงมาถึง160แล้วนะครับคือตัว pass call ตัวเนี้ยมันเป็นในตัวลักษณะที่ว่ามันเป็นคำสั่งนะครับว่าพาร์ทเนี่ยจะให้ทำอะไรนะฮะพาร์ทนี้ให้เรนเดอร์เดฟนะฮะให้เรนเดอร์เดฟพาร์ทนี้ให้เรนเดอร์ค่าสีนะครับพาร์ทนี้ให้เรนเดอร์ค่าแสงนะครับพาร์ทนี้ให้เรนเดอร์นอร์มอลลักษณะเนี่ยครับก็คือมันจะเป็นชุดคำสั่งในการที่ตัว CPU จะไปสั่ง GPU ครับว่าพาร์ทเนี้ยรอบเนี้ยครับจะให้เรนเดอร์ในรูปแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัว CPU สามารถที่จะสั่งนะครับให้น้อยลงได้ครับมันก็จะดีมากเลยครับคือถ้าเราจำได้ในตัวทฤษฎีถ้าย้อนกลับไปดูครับไอ้ pass call ตัวเนี้ยจะเป็นตัวปัญหาถ้าสมมุติว่าเรากรุ๊ปข้อมูลไม่ได้นะฮะมันจะกลายเป็นว่าเราสั่งเรนเดอร์สิ่งแวดล้อมเงี้ยนะครับแล้วมันก็กำลังรอโหลด texture อยู่ใช่ไหมฮะแล้วเราก็มาโอเคไม่เป็นไรงั้นสวิตช์กลับมาเรนเดอร์ตัว character ก่อนพอสวิตช์กลับมาเรนเดอร์ character เนี่ยมันจะเป็น pass ในการที่จะลงสีสมมติเป็น pass ลงสีอย่างงี้นะครับแล้วพอโอเคพอพาร์ทลงสีก็รอเท็กเจอร์ของตัวคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับมันก็จะสวิตช์กลับไปเป็นตัวสิ่งแวดล้อมแต่พอสิ่งแวดล้อมปั๊บมันเป็นพาร์ทแสงละนะครับไอพาร์ทคอเนี่ยมันก็ต้องสั่งเพิ่มครับมันก็จะสั่งคำสั่งกลับไปกลับมาครับว่าพาร์ทนู้นพาร์ทนี้อย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นวิธีการจะลดพาร์ทคอได้ก็คือพยายามจะกรุ๊ปออบเจกต์ครับให้มันเป็นตัวเดียวกันเข้าไว้นะครับซึ่งถ้าเรากรุ๊ปแบบนั้นได้เนี่ยก็จะส่งผลให้คำสั่งที่มันจะสั่งเรนเดอร์เนี่ยมันก็เป็นกรุ๊ปๆครับ
นะฮะไม่ต้องแบ่งกันเป็น 3-4 กรุ๊ปแล้วก็แยกกันสั่งในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยได้เยอะพอสมควรนะฮะในลักษณะนี้ในส่วนของตัวแบทชิ่งนะครับนี่คือวิธีการง่ายสุดและแน่นอนว่าพอเป็นแบทชิ่งแล้วเนี่ยเราลองคลิกดูตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้ขึ้นว่า hallway ละแต่มันขึ้นตัวนี้ครับเป็น combine mesh นะครับพอเราดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยครับนี่คือ mesh ที่มันเป็น static ที่มันโดน combine เข้ามานะครับกลายเป็นตัวชุดเดียวกันนะฮะจะสังเกตเห็นว่ามีบางอันหลุดออกไปนะครับก็คือไอ้ฮออันนี้ล่ะอันนี้ไม่โดนรวบเข้าไปด้วยคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับนอกจากติ๊กสแตติกแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้แมทเทอเรียลแบบเดียวกันด้วยนะครับนะฮะเนี่ยครับแมทเทอเรียลจะต้องเป็นแบบเดียวกันด้วยนะครับถึงสามารถจะกรุ๊ปได้นะฮะถ้าแมทเทอเรียลเป็นคนละรูปแบบเนี่ยมันก็จะกรุ๊ปลำบากนะครับมันจะกรุ๊ปลำบากมันแทบมันจะกรุ๊ปไม่ได้เลยนะฮะแต่ในที่นี้เนี่ยพอเราคลิกตรงนี้ปั๊บอย่างน้อยเราก็เห็นได้แล้วว่าตัวที่มันพอจะกรุ๊ปได้นะครับก็ออกมาเป็นเมจแบบนี้นะครับแล้วนี่คือสิ่งที่มันส่งไปทีเดียวแทนที่จะส่งไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับลักษณะนี้นี่ก็คือตัว static batching นะครับนอกจากตัว static batching แล้วเนี่ยถามว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกไหมนะฮะมันก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับก็เดี๋ยวบอกนิดนึงแล้วกันว่าไอ้ batching เนี่ยมันไม่ได้ลดจำนวน triangle ที่ต้องส่งไปนะฮะมันแค่ลดจำนวนครั้งที่ต้องส่งซึ่งมันก็ส่งผลต่อเฟรมเรทนะครับส่งผลต่อเฟรมเรททันทีนะฮะโอเคเราไปที่ตัว init นะครับเราไปที่ project setting นะครับไปดูที่ตัว player นะครับหรือเครื่องเล่น unity นั่นเองนะฮะตัว player นั้นถ้าเราคลิกไปที่ตัว android นะครับแล้วก็ลงมาในส่วนหัวข้อ outer setting rendering นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคำว่า static batching กับ dynamic batching อยู่นะครับซึ่ง2ค่านี้จะโดนติ๊กโดย default นะครับโดยปกติเลยเป็นค่าเริ่มต้นนะครับว่าจะต้องให้ทำตัวนี้อยู่แล้วเพื่อเป็นการที่จะลดจำนวนในการส่งนะครับอีกอันนึงจะเป็น dynamic batching นะครับ dynamic batching คืออะไรนะฮะมันก็จะทำการ batching นะครับในสิ่งที่เป็น material อันเดียวกันนะฮะอะไรที่เป็น material เดียวกันเนี่ยมันก็จะรวมกลุ่มนะครับส่งไปเป็นเนี่ยฮะเนี่ยครับ combine mesh ปึ๊บปึ๊บนี่ได้มาละอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคือ Unity มันจะเป็นคนกำหนดเองครับว่ามันจะรวมอะไรรวมอะไรนะฮะเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอการรวมอย่างนี้มันจะถูกต้องไหมนะฮะแต่โดยปกติละ อย่างเจ้าอันนี้ไม่โดนรวมนะฮะอันนี้โดนรวมนะครับใช้เป็นเดโมนะครับก็คือเป็นวัตถุที่ไม่ได้โดนติ๊กอันนี้เผื่อไปติ๊กเป็น static ก็เลยโดนรวมไปนะครับโทษทีครับเอาไอ้นี่ดิไอ้นี่มันอยู่ในช่องไดนามิกกันเนี่ยฮะโอเคคือไอ้นี่โดนติ๊กสแตติกนะครับมันก็เลยมีคอมไบน์นี้ออกมาเห็นชัดๆนี่ถูกต้องละเพราะปกติไดนามิกมันไม่ออกมาเห็นชัดแบบนี้นะฮะนี่ครับไดนามิกนะครับไดนามิกเนี่ยถามว่ามันจะรวบได้ยังไงนะครับมันจะรวบได้ก็ต่อเมื่อมันใช้แมทเทอเรียลอันเดียวกันนะครับตรงนี้นะฮะแมทเทอเรียลนี้คือขอให้เป็นวัตถุที่ไม่โดนติ๊กสแตติกแล้วก็ขอให้มันเป็นวัตถุอย่างเงี้ยครับมี material อันเดียวกันนะฮะแต่ถ้ามันเป็น material ต่างกันเนี่ยมันจะรวมไม่ได้นะครับมันเป็นต้องมี material แบบเดียวกันนะครับมันก็พอจะรวมได้นะครับซึ่งไอ้ material ตัวนี้เนี่ยครับอันเนี้ยพวก material พวกเนี้ยครับก็แปลว่าวัสดุนั่นเองนะครับคือมันต้องมีวัสดุอันเดียวกันนะครับถึงจะได้นะฮะซึ่งโดยปกติครับมันอาจจะมีอ็อบเจกต์ภายในเกมหลายอย่างใช่ไหมฮะซึ่งอ็อบเจกต์ในแต่ละอย่างนะครับมันก็อาจจะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันก็ได้ลักษณะนี้นะครับในแต่ละวัสดุเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเรนเดอร์แตกต่างกันไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับเชดเดอร์ที่เลือกใช้แต่ปกติเราก็ใช้เป็น PBR standard นั่นเองนะฮะลักษณะนี้ผลสรุปนะครับของตัวไดนามิกนะครับแบทชิ่งคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามันมีวัตถุอะไรที่มันต้องเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มันไม่ได้มีกระดูกอะไรพวกนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามนะครับพยายามให้มันใช้ material อันเดียวกันนะครับมันเคลื่อนที่ material อันเดียวกันแล้วมันก็จะส่งผลให้มันสามารถที่จะเซฟตรงนี้ลงไปได้อีกนะครับลักษณะนี้แต่ว่าไอตัว dynamic batching เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเซฟตัวที่เป็น skin mesh renderer ได้นะครับก็คือไอพวกที่มีกระดูกทั้งหลายครับ
อันนั้นมันเซฟไม่ได้นะฮะซึ่งถ้าจะใช้อันนั้นแล้วอยากให้มันเซฟได้เนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับมันจะชื่อว่า GPU Instancing นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูตัว setting กันนิดนึงแล้วกันอีกต่อนะครับปึ๊บนี่นะฮะนี่ GPU Skinning ตัวนี้นะครับ GPU Skinning ก็คือให้มันขยับกระดูกทำท่า animation เนี่ยภายใน GPU นะครับตัวนี้จะสามารถทำได้เฉพาะใน OpenGL ES3 ขึ้นไปเหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะoptimize อะไรได้อีก graphic job นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าปกติตัว render thread ใช่ไหมครับมันจะเป็นแค่เทรดเดียวแล้วมันไม่ยอมแบ่งงานไปให้ตัว worker thread หรือ thread ทำงานอื่นๆทำงานนะครับแต่ถ้าเราติ๊กตรงนี้เนี่ยมันจะยอมให้ตัว thread การทำงานการ render เนี่ยแบ่งการทำงานไปให้ thread อื่นช่วยทำงานด้วยนะครับแต่ตัวนี้ยังเป็นแบบ experimental นะฮะก็ยังไม่ได้ชัวร์นะครับว่ามันจะสามารถทำงานได้แล้วไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเราติ๊กตรงนี้ไปนะครับแล้วตัว GPU มันรองรับเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัว CPU และ GPU ของโมบายนั้นรองรับนะครับมันจะส่งผลให้ CPU มันกระจายการทำงานหลายๆคอร์ครับได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มี Multi Thread Rendering นะครับจริงๆมันคล้ายๆกับตัว Graphic Job เนี่ยครับก็คือแต่ละเทรดสามารถจะช่วยกันทำงานได้นะครับนะฮะช่วยกันส่งข้อมูลไปหาตัว GPU ได้นะฮะลักษณะนี้ซึ่งปกติตรง2ตัวนี้มันเป็นความสามารถใหม่ของตัว DirectX 12นะครับ DirectX 12แล้วก็เป็น GLES ตัว 3.1 นะฮะหรือ4ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ส่วนที่สามารถ optimize ได้ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนหัวข้อตัวนี้ optimization นะครับเราก็จะมีหัวข้อ optimization ไปโดยเฉพาะเลยคือตัว player ตรงนี้มันจะทำงานมี setting ที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือก player แบบไหนนะครับมันก็จะมีหัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับแน่นอนว่าถ้าเราเข้าไปดูใน document ของตัว Unity ครับจะค้นพบมาว่าเราต้องเลือกไปที่ตัว platform specific ก่อนนะครับแล้วพอคลิกเข้าไปอันเนี้ยมันก็จะมีหัวข้อ player setting นะอันนี้ที่นี้คือเป็นของ Android นะครับของแต่ละอันแล้วมันก็จะอธิบายครับว่าแต่ละอันคืออะไรเพราะว่าแต่ละอันมันจะมี player setting หรือตัวเล่น Unity ที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราดูของ Unity แล้วกันไอ้ดูของ Android แล้วกันนะครับลักษณะนี้ในวิดีโอนี้นะครับก็จะมีหัวข้อ pbake collision mesh นะครับอย่างไอตัวนี้มันก็จะมี collision mesh อยู่คือตัวนี้นี่นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเลือก setting ตัวนั้นไปนะฮะจะเป็นในลักษณะที่ว่ามันจะมีการเอา collision mesh พวกนี้ครับเก็บไว้เป็น data ไปเลยตั้งแต่ตอนที่อยู่ใน build นะฮะจะไม่มีการไปนั่งสร้างใหม่ตอนที่ค่อยเล่นเกมอะไรเงี้ยครับมันจะเก็บไปเรียบร้อยหมดแล้วให้สามารถเรียกใช้ได้เลยนะครับโดยง่ายนะฮะมันมีวิธีเรียกง่ายกว่านี้ไหมเนี่ยต้องมานั่งคอยติ๊กนี่นะครับ Keep Load Shader Alive นะครับก็คือบางเชดเดอร์นะครับที่มันเอาไว้จัดสินใจว่า material นี้จะเรนเดอร์ตอนแสงแบบไหนเนี่ยบางเชดเดอร์ถ้าเราไม่ใช้แล้วมันจะมีการอันโหลดไปครับแต่ถ้าเราติ๊กตรงนี้ทุกเชดเดอร์จะโดนเก็บไว้ในเมมโมรีนะครับpload asset นะครับถ้าสมมติเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข2เลข3เลข4แล้วแต่ครับก็คือเราดึงเกมออบเจกต์ที่เราต้องการมาเก็บไว้ตรงนี้ได้เลยครับมันจะทำการโหลด asset นั้นน่ะมาเก็บไว้นะครับมาเก็บไว้ตั้งแต่ตอนที่เรารันเกมครับเพราะฉะนั้นตอนที่เรารันเกมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่กลับมาโหลดอะไรอีกนะฮะมันจะเรียกว่าเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะฮะในตัวบิลนะครับแล้วก็ตัว stripping level นะครับตัวนี้ต้องลองใช้งานดูครับมันจะลดขนาดของบิลไซส์ลงนะครับก็มีลดกันถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยครับ use micro นี่ครับตัวนี้อันนี้จะเป็นแบบบีบอัดมากที่สุดนะครับแล้วก็นี้บีบอัดน้อยที่สุดไม่บีบอัดลองลงมาแล้วก็ไม่บีบอัดเลยนะครับอันนี้ต้องลองเทสกันดูนะครับว่าอัตราการบีบอัดแต่ละอันเนี่ยมันส่งผลต่อเวลาที่เราไปอินสตอลลงไปในเครื่องมันนานไหมตอนรันอะไรพวกนี้ครับก็สามารถเทสได้ดูแต่ละรูปแบบแล้วเรารับได้ไหมในแต่ละรูปแบบนะครับแล้วก็มี enable internal profiler นะครับก็คือถ้าเราติ๊กตรงนี้ครับเวลาที่เรามีดีบักหลอกอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันอยู่ในบนมือถือที่เรารันใช่ไหมฮะมันจะแสดงออกบนคอนโซลในนี้ด้วยนะฮะถ้าเราติ๊กตัว internal profiler นะฮะแล้วก็มี vertex compression นะครับก็คือเราจะตัดสินใจว่าข้อมูลของ polygon แต่ละอันเนี่ยมันจะมีจุดแล้วมันก็จะมีข้อมูลพวกนี้อยู่ครับ
เราจะบีบอัดข้อมูลไหนบ้างนะฮะโดยส่วนมากเราก็จะบีบอัดข้อมูลที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะครับนะฮะเนี่ยพวก normal color พวกเนี้ยเพราะเราไปใช้ค่า texture หมดเลยนะฮะใช้ normal ตัว texture หมดเลยนะครับเราก็จะบีบอัดพวกเนี้ยเราไม่ใช้นะฮะยิ่งบีบอัดได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งมีประโยชน์ทั้งนั้นโดยปกติตัวจุด vertex พวกนี้เราใช้แค่ position นะครับเนี่ยก็จะบีบอัดพวกนี้หมดเลยไม่ค่อยได้ใช้ข้อมูลนะครับแล้วก็มี optimize mesh data นะครับก็มันจะคอยเช็คดูครับว่าไอ้ตัว mesh data เนี่ยอันไหนบ้างที่มันไม่ได้ใช้ใน shader ครับมันก็จะไม่เอามาเก็บไว้ใน build นะครับไม่เก็บไว้ใน build ก็ทำให้ตัว build มีขนาดเล็กลงนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัว optimization ในส่วนเนี้ยส่วนมากมันจะเกี่ยวข้องกับขนาดของ build อะครับแล้วก็ดูว่าจะมีตัวไหนที่มันอยากจะเก็บไว้ในตัว build เลยไม่ได้สร้างตอนมาตอนที่เรากดเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเก็บไว้อยู่ในตัว build อยู่แล้วนะครับก็โหลดอย่างเดียวโหลดขึ้นมาเล่นอย่างเดียวตอนที่กดเล่นนะฮะงั้นสรุปในของส่วนของวิดีโอนี้นะฮะเราน่าจะได้เห็นภาพไปแล้วว่าถ้าต้องการจะลดไอ้จำนวน batch ตัวนี้ลงอะครับเราจะต้องทำยังไงบ้างนะฮะเป็นวิธีการง่ายสุดเลยนะครับก็คือทำการกรุ๊ปนะฮะโดยใช้ความสามารถ Dynamic กับ Static Batching ของตัว Unity เองเลยนะครับก็เรียกว่ากรุ๊ปเองได้เลยในลักษณะนี้นะฮะให้ Unity มันช่วยกรุ๊ปให้แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นของ Static นะครับก็คือเราต้องติ๊ก Static เอาไว้นะฮะ Static Batching เอาไว้นี่คือต้องติ๊กนะครับแล้วก็ขอแค่ติ๊ก Static ไว้ตรงนี้ครับโดยปกติแล้วมันพยายามจะกรุ๊ปให้โดยอัตโนมัตินะครับโดยพยายามดูว่าเป็น material ชนิดเดียวกันไหมในลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับจะเป็นตัว dynamic batching นะครับ dynamic batching เนี่ยคือวัตถุที่มันเคลื่อนที่ได้ในฉากตรงนี้ครับเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาพวกนี้ครับซึ่งพวกนี้โดยปกติแล้ว unity มันจะกรุ๊ปให้นะครับก็ต่อเมื่อมันใช้ material ชุดเดียวกันนะครับเป็นวัสดุแบบเดียวกันนะครับมันจะกรุ๊ปให้นะครับคือการกรุ๊ปของมันคือมันจะรวม polygon นะฮะเป็นชิ้นเดียวกันลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เป็นวัสดุแบบเดียวกันมันก็พยายามกรุ๊ปให้นะครับแต่โดยปกติทั่วไปแล้วไอ้พวกวัตถุเคลื่อนไหวพวกนี้มันมักจะไม่เป็นวัสดุแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้นะครับเขาเลยตัว Unity เองเนี่ยมันก็เลยมีคนทำปลั๊กอินมาให้นะฮะอย่างปลั๊กอินตัวนี้นะครับ Mesh Breaker นะครับหน้าที่ของเจ้า Mesh Breaker พวกนี้นะครับมันก็จะทำการรวม texture พวกนี้ครับให้กลายเป็น texture ชิ้นเดียวกันนะครับเป็น texture ชิ้นเดียวกันนะครับพอเป็น texture ชิ้นเดียวกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะสามารถรวบเป็น material อันเดียวกันได้ครับสมมุติเป็น standard shader ใช่ไหมครับก็สามารถจะชี้ไปที่ texture อันเดียวกันได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวัสดุอันแบบเดียวกันได้เพราะปกติแล้วเนี่ยถ้า texture มันแยกชิ้นกันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า shader นั้นมันจะต้องแยกคนละ texture อะครับนะฮะเนี่ยดูตรงนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็ได้นี่ละกันเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเราคลิกไปที่ตัววัสดุใช่ไหมฮะในตัววัสดุเนี่ยมันก็จะมีเท็กเจอร์ของมันตรงนี้ครับนั่นหมายความว่าถ้าเท็กเจอร์มันแยกชิ้นกันนะครับมันจะกลายเป็นว่าหนึ่งวัสดุก็ต้อง1เท็กเจอร์นะสองวัสดุ3วัสดุก็แยกเท็กเจอร์กันไปเลยมันก็ทำให้วัสดุจำนวนเยอะขึ้นแล้วมันก็เลยกรุ๊ปแบตไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราคลิกตรงนี้แล้วมันกลายเป็นว่ามันเอาเท็กเจอร์ของหลายๆวัสดุอะครับของหลายๆออบเกมออบเจกต์พวกนี้ให้มากลายเป็นแผ่นเดียวกันเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับนี่ตัวอย่างนะครับจะสังเกตว่ามันเอาเท็กเจอร์แผ่นเล็กๆนะครับที่แต่ก่อนมันเคยแยกชิ้นกันนะฮะก็เอามาต่อกันอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะมาต่อกันเป็นเท็กเจอร์แผ่นเดียวกันนะฮะซึ่งไอ้ปลั๊กอินตัวนี้แหละครับทำได้นะครับปลั๊กอินเมชเบเกอร์พวกนี้ครับมันสามารถจะทำได้นะครับมันก็จะเบรกไอ้ตัวเท็กเจอร์ของแต่ละตัวกันนะครับแล้วก็กรุ๊ปกันให้เป็นเท็กเจอร์Atlas เดียวกันแบบนี้นะครับ Atlas ก็คือแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะแผ่นเดียวกันอย่างเงี้ยส่งผลให้ก็กลายเป็นว่าตัว shader ชิ้นเดียวอะครับมันก็ดึงไอ้ texture นี้ทั้งหมดนะฮะมาใส่ช่องนี้เลยนะครับแล้ว image breaker ครับมันก็จะจัดการเรียง index ใหม่เองว่าโอเคถ้าเป็นเกม character ตัวนี้นะมันจะต้องมาเรียก texture ช่องบนนี้ทำงานนะครับส่วนนี้ทำงานถ้า character อีกตัวนึงให้เรียก texture ส่วนนี้ทำงานลักษณะเนี้ยครับแต่มันอยู่บน texture แผ่นเดียวกันก็เลยส่งผลให้ไอ้พวกตัวละครที่เดินไปเดินมาที่เป็นไดนามิกเนี่ยจะโดนกรุ๊ปครับเวลาส่งตัวละครไปทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งไปเป็นกรุ๊ปเลยนะฮะส่งไปเป็นกรุ๊ปเลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลเท็กเจอร์เนี่ยอยู่ในเมมโมรีส่งไปปุ๊บทีเดียวนะครับลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพวกเมดเบเกอร์พวกนี้ครับมันก็เลยลดจำนวนรอคอได้พอสมควรนะครับก็จริงๆไอ้แบตชิ่งนี่ก็ความหมายกึ่งๆรอคอนะครับนะฮะจำนวนที่มันต้องส่งไปนะครับส่งไปเท่าไหร่นะครับในที่นี้มันก็
ส่งไปประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับก็น่าจะพอเห็นไอเดียนะครับว่าเราจะลดจำนวนแบทที่ต้องส่งไปได้ยังไงนะครับก็มันสามารถลดจำนวนรอคอนั่นเองนะฮะหรือคำสั่งในการวาดจาก CPU ไปที่ GPU นะฮะถ้าเราแบทกันดีๆนะฮะมีส่งไปจำนวนกรุ๊ปมันก็น้อยลงนะครับกรุ๊ปนึงก็ส่งใหญ่ๆคุ้มๆไปเลยรถบัสไม่ว่างนะฮะในลักษณะนี้นั่นเองนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะฮะก็อาจเดี๋ยวจะอธิบายตัวปลั๊กอินตัวนี้เพิ่มเติมอีกทีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันทำงานยังไงมันถึงกรุ๊ปได้นะฮะแล้วก็เนี่ยครับมันสามารถถ้าดูตามนี้นะฮะเนี่ยฮะมันสามารถที่จะใช้กับสกินเมชนะครับได้ด้วยนะฮะก็คือวัตถุที่มีกระดูกนั่นเองนะครับผม